ครับท่านครับทุกๆวันที่10แล้วก็ที่30นะครับที่นี่นะครับที่บ้านห่วงนะฮะก็จะมีตลาดนัดชายแดนไทยลาวนะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างคนไทยกับพี่น้องชาวลาวนะครับได้นำสินค้ามาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับทำมาค้าขายนะครับก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทำไมตรีที่ดีระหว่างบ้านพี่เมืองน้องนะครับชายแดนไทยลาวนะกิว6บ้านห้วกอำเภอบุษางตำบลบุษางแห่งนี้นะครับซึ่งก็มีสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าพื้นเมืองครับหลากหลายประเภทนะฮะเราไปชมกันดีกว่าครับเชิญครับอันนั้นก็ที่มีอยู่ก็มีแต่มึงเดือยกับซาลีแหละมาของเดือยซาลีมึงเดือยซาลีทัวร์วันนี้จะเริ่มจะลงเนาะครับก็ขอสวัสดีนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านหรือผู้คนที่อยู่ในเขตจังหวัดพะเยาหรือในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดครับก็ในส่วนของการค้าการขายชายแดนเนี่ยตอนนี้ก็คือทางผู้ประกอบการหรือกลุ่มค้าชายแดนบ้านหวกเขาเนี่ยเดิมนะครับเขาก็ค้าขายกันธรรมชาติก็คือหมายความว่าเจ้าบ้านไปลงทุนกับเจ้าบ้านเนาะแล้วหลังจากนั้นพางการปนก็ส่งเสริมเข้ามาโดยพาณิชย์จังหวัดปนก็ปนห้องว่าคอนแทคฟาร์มิงนะครับเนาะก็เขาก็ไปทำวิชาการไปส่งเสริมอย่างต่างๆไปลงทุนอย่างต่างๆแน่นี่เขาเดินทางด้วยดีนะครับแต่มีปัญหาเกิดขึ้นก็คือระเบียบนะครับระเบียบมันบาลานกันนะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนื่องจากทางลาวเนี่ยเปิ้นค่อนข้างจะเป็น CEO ของเปิ้นก็หมายความว่ามอบนโยบายว่าสินค้าจะออกต่างประเทศคือทำเปิ้นห้องวัดทินกำเนิดหรือใบเอ็กปอร์ตของเปิ้นนะครับแค่นั้นนะครับเปิ้นก่อผ่านกระบวนการในส่วนต่างๆของเปิ้นนะครับแล้วเขาได้ใบนั้นเข้ามาปุ๊บมาประเทศไทยมันมีปัญหาก็คือระเบียบมันหนักนะครับทีนี้คำว่าระเบียบหนักนี่ก็คือบ้านเฮาเปิ้นอาจจะมีมาตรการอย่างหลายอย่างเพื่อป้องกันเพื่อทุกคนจะอ้างคำว่าเพื่อระเบียบสินค้าเข้าโดยตามห่วงฤดูกาลหมายความว่าข้าวโพดข้าวโพดนี่เปิ้นจะห้ามจ้องแต่เดือนสิงหากันยาอย่างมื้อนี้นะครับเปิ้นจะห้ามมาโดยตลอดคือเปิ้นว่าช่วงนี้คือประเทศไทยผลิตนะครับแล้วเฮือเฮาเข้าห่มกำเนี่ยมันเป็นช่วงเดือนมกราคมกุมภาหลังจากนั้นครับมันเข้าโพดที่ทานิดจังหวัดก็ดีหรือเจ้าบ้านที่ไปลงทุนก็ดีเนี่ยมันอาจจะบ่รอดได้ถึงปัดนั้นเพราะเงินลงทุนเฮามันลงทุนหนักนะครับแล้วก็เฮามัวจะมาคอยเอาถึงช่วงห่วงเวลานั้นคนลาวเปิ้นลักขายเห็นล่ะขายไปไหนครับขายให้ปอกก้าจีนนะครับปอกก้าจีนเปิ้นมากวนซื้อหมดเฮาจะเสียโอกาสล่ะ